สวัสดีครับอันนี้จะเป็นตอนแรกของการบรรยายเรื่องช็อตเทสพาสนะครับน่าจะมีหลายตอนนิดหนึ่งตอนนี้เราก็จะเน้นเกี่ยวกับนิยามแล้วก็ตัวอย่างปัญหานะครับทั่วไปนะครับโอเคในปัญหาช็อตเทสพาสเนี่ยนะครับเราต้องเราจะมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีดูตัวอย่างนิดหนึ่งก่อนกันครับเราก็จะมีกราฟนะครับกราฟของเราเนี่ยก็จะเป็น directed graph นะครับแล้วก็ directed graph เอในกราฟนี่ก็คือเป็นการบอกว่าระหว่างคู่ของจุดยอดใดๆนะครับจะมีการเชื่อมต่อกันแบบมีทิศทางนะครับแล้วก็ระยะทางในการเดินทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอาจจะเช่นจากโนดนี้ไปโนดนี้ใช้5หน่วยอันนี้ใช้2หน่วยอันนี้ใช้3หน่วยอันนี้ใช้7อันนี้ใช้8อันนี้ใช้6อันนี้ใช้10นี่ครับเสร็จแล้วเราต้องการจะหานะครับเราจะมีมันมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่พื้นฐานก็คือสมมติว่าเราพูดถึงช็อตเทสพาสจากโนด A นะครับไปยังโนด B ตรงนี้นะครับก็คือเราต้องการจะหาเส้นทางนะครับในกราฟนะครับที่มีผลรวมของระยะทางบนเส้นเชื่อมนะครับพวกนี้ต่ำที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของพาดนะครับพาดหนึ่งนะครับในกราฟนี้ก็อาจจะเป็นรูปนี้นะครับจาก A ไป B ก็อันนี้นะครับถ้าพาดนี้เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะมีความยาวเท่ากับ5บวก3บวก7นะครับถ้าอีกพาดนึงครับอาจจะเป็นอันนี้สีแดงนี่นะครับก็จะมีความยาว5บวก8นะครับแต่ทั้งคู่นี้น่าจะไม่ใช่ผ่าที่สั้นที่สุดนะครับสั้นที่สุดน่าจะเป็นอันนี้ครับวิ่งทางนี้นะครับก็คือ2บวก7นะครับก็คือความยาวคือ9นะครับแล้วก็ผ่าเนี่ยครับคือผ่าที่เราเรียกว่าช็อตเทสพาสนะครับเพราะฉะนั้นในถ้าเราจะนิยามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือในปัญหาช็อตเทสพาสเนี่ยนะครับเราจะได้รับมีกราฟนะครับแบบมีทิศทางนะครับ G นะครับแล้วเราก็มีระยะทางนะครับฟังก์ชันระยะทางนะครับเรียกเป็น L แล้วกันนะครับจาก A นะครับไปที่จำนวนจริงนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราใช้จำนวนจริงเพราะเราระยะทางเราต้องการจะให้มันติดลบได้นะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับซึ่งการที่ระยะทางติดลบได้เนี่ยก็จะสร้างปัญหาหลายอย่างให้กับเรานะครับหลายๆกรณีก็จะไม่มีช็อตเทสพาสด้วยซ้ำไปซึ่งเดี๋ยวเราคงจะให้ดูตัวอย่างนะครับสิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือเราขอนิยามความยาวของพาสก่อนนะครับฉะนั้นเราให้พาส P ใดๆมานะครับเราจะนิยามความยาวของพาสก็คือ LP นะครับก็เท่ากับผลรวมของความยาวของ h นะครับ e ที่อยู่ในพาส p นี่นะครับแบบนี้l นี่บางทีเราก็จะเขียน le นะครับบางทีเราก็จะเขียนสำหรับ h uv นะครับเราก็จะเขียน luv บางทีเราก็เขียน le นะครับคือเพราะว่าเราขี้เกียจนิดนึงนะครับก็ขอให้เข้าใจว่ามันตรงกันแต่ถ้าเกิดข้างในนั้นเป็นพาสก็คือจะเป็นความยาวของเอทที่อยู่ในพาสนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถนิยามสำหรับ vertex s กับ t ใดๆนะครับสำหรับ vertex s แล้วก็ vertex t นะครับเราจะนิยาม shortest path จาก s ไป t นะครับคือผ่าน p จาก sไป t นะครับที่ lp น้อยที่สุดนะครับช็อตเทสพาสเดี๋ยวเราจะได้ไปดูตัวอย่างนะครับที่ว่าช็อตเทสพาสจะไม่มีแต่ว่าเรามาดูตัวอย่างก่อนครับว่าทำไมถ้าเราให้ระยะทางเป็นลบเนี่ยมันทำให้เราแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็ไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นปัญหาของการแลกเงินนะครับแลกเงินนะครับเราต้องการจะแลกเงินบาทนะครับจากเงินบาทนะครับให้กลายไปเป็นเงินสกุลสักอย่างสกุล X แล้วกันนะครับสกุล X นะครับทีนี้ถ้าเราไปตามร้านบางทีเราก็อยากแลกสกุลบาทเลยนะครับจากสกุลบาทนะครับไปสกุล X ซึ่งร้านก็อาจจะบอกว่าโอเคมีมาแลกได้เลยนะครับแล้วเขาอาจจะคิดเรา20
20บาทต่อ1เหรียญสกุล X นะครับแต่วิธีการแลกของเราอาจจะไม่ได้แลกกันตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามีทางอื่นที่ดีกว่าเช่นอาจจะมีสกุล Y ซึ่งเราแลกได้1บาทไปเป็นสกุล Y เราจะแลกได้เท่าไหร่ say ว่า37บาทต่อ1เหรียญสกุล Y แต่ว่า1สกุล Y เป็นสกุล X เนี่ยอาจจะ1สกุล Y ได้2สกุล X นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแลกทางนี้นะครับเส้นสีฟ้าที่ผมเขียนเนี่ยนะครับเราจะเสียเงิน37ส่วน1นะครับคูณกับ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ 18.5 บาทพี่ที่จะได้1เหรียญสกุล X นะครับทีนี้มันมีอาจจะมีทางดีกว่านั้นก็คือเราอาจจะไปแลกเป็น US ก่อนนะครับนะครับก็สมมติว่า30บาทต่อ1 USD แล้วก็จากสกุลอันนี้นะครับอาจจะ 1.2 1.2 เหรียญสหรัฐต่อ1เหรียญสกุล Y นะครับเพราะฉะนั้นเกิดเราไปทางนี้นะครับสีเขียวนี่นะครับเราอาจจะเสีย30นะครับส่วน1คูณ 1.2 ส่วน1คูณ1ส่วน2นะครับก็เท่ากับ18บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะถูกกว่าการแลกตรงๆนะครับอาจจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในการแลกเงินเลยก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราจะมองปัญหานี้เป็นปัญหาช็อตเทสพาร์ทได้หรือเปล่านะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่ามันก็มีความคล้ายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในช็อตเทสพาร์ทเนี่ยเราสนใจในช็อตเทสพาร์ททั่วไปนะครับเทสพาร์ททั่วไปนะครับเราสนใจความยาวนะครับซึ่งความยาวของเราเนี่ยเป็นผลบวกผลรวมของความยาวบนเส้นเชื่อมนะครับแต่ทีนี้ของเราไม่ใช่ผลบวกครับเราเป็นผลคูณนะครับทีนี้ในทางนิติศาสตร์มันมีวิธีการแปลงผลบวกให้เป็นผลคูณไหมครับลองคิดแป๊บหนึ่งนะครับแปลงการบวกให้เป็นการแปลงการคูณนะครับให้เป็นการบวกมีไหมฮะสังเกตว่าถ้าเกิดเราอันเนี้ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับถ้าเราเทคล็อกของอันเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นล็อกของ30ส่วน1บวกล็อกของ1.2 ส่วน1บวกล็อกของ1ส่วน2นะครับซึ่งก็จะได้ล็อกส่วนล็อกของ18นะครับเพราะนั้นถ้าเราแทนที่จะใช้อัตราส่วนตรงนี้นะครับเราใส่ล็อกมันให้หมดเลยนะครับใส่ล็อกให้หมดนะครับนั้นเราแปลงอัตราส่วนเป็นล็อกเทคล็อกให้หมดนะครับปัญหาของเรานะครับก็จะกลายเป็นปัญหาช็อตเทสพาร์ทละนะครับเพราะว่าผลรวมของล็อกเท่ากับผลคูณของข้างในนะฮะเพราะนั้นก็คือเราก็ใช้ล็อกนะครับเราแปลงอัตราส่วนเป็นล็อกของมันนะครับแล้วก็ใช้อัตราส่วนรวมนะครับก็คือคิดได้จากการบวกนะครับบวกพวกค่าล็อกพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับทีนี้พอเป็นปัญหานี้ปั๊บเห็นประเด็นไหมฮะพวกอัตราแลกเปลี่ยนที่มันเกิน1นะครับพวกนี้ก็จะโอเคแต่ว่าตัวนี้ครับล็อก1ส่วน2เนี่ยนะครับถ้าเราใช้ล็อกฐาน2นะครับอันนี้คือลบ1นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีเอทเวทที่ติดลบโผล่มาได้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ด้วยเนี่ยตัวอัลกอริทึมช็อตเทสพาร์ทที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยจะต้องจัดการกับเวทที่เป็นลบได้ด้วยนะครับไม่งั้นก็จะแก้ปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้ยังมีปัญหาอีกหลายแบบนะครับที่เราสามารถแปลงมาเป็นช็อตเทสพาร์ทได้โดยที่มีเอทเวทที่เป็นลบปรากฏขึ้นนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะนั้นการพิจารณาปัญหาช็อตเทสพาร์ทของเราเนี่ยเราก็จะสนใจกรณีที่มีเอทเป็นติดลบได้ด้วยโผล่มาด้วยนะครับโอเคครับตอนแรกก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับตอนถัดไปเราจะพูดถึงยังไม่เราจะยังไม่ขึ้นถึงอัลกอริทึมช็อตเทสพาร์ทนะครับเราจะพยายามพิสูจน์ดูก่อนครับว่าอะไรบ้างนะครับ
กราฟแบบไหนบ้างที่มีช็อตเทสพาสกราฟแบบไหนบ้างที่ไม่มีนะครับเราจะตรวจสอบพวกนี้ได้ไงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ